วันนี้ม็อบประชาธิปัตย์ได้ไปขัดขวางการเลือกตั้งที่สำนักงานเขตดินแดงจนต้องประกาศปิดการเลือกตั้งไปนะครับทำให้ประชาชนที่มารอใช้สิทธิการเลือกตั้งเกิดความไม่พอใจเดี๋ยวเราจะไปติดตามบรรยากาศกับคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์ผู้สื่อข่าว DNN นะครับรายงานสดมาจากสำนักงานเขตดินแดงครับที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต่างก็มาประท้วงกันที่นี่นะครับไปติดตามเหตุการณ์กันครับเหตุการณ์ความวุ่นวายณจุดเลือกตั้งสำนักงานเขตดินแดงเริ่มตั้งแต่ก่อนเวลา8นาฬิกานะครับซึ่งเป็นเวลาเปิดหีบเลือกตั้งครับโดยมีม็อบประชาธิปัตย์ได้เดินทางมาปิดสำนักงานเขตเลือกตั้งตั้งแต่ช่วงเช้าและมีการกั้นรั้วขวางเส้นทางจราจรไว้และเมื่อถึงเวลาเปิดหีบบัตรเลือกตั้งครับสำนักงานเขตมีม็อบประชาธิปัตย์ก็ได้มีการปะทะกันเล็กน้อยนะครับระหว่างประชาชนในพื้นที่ครับแต่ว่าก็มีกำลังตำรวจและทหารนั้นอยู่กลางแต่ก็โชคดีที่ไม่มีผู้บาดเจ็บครับจนเมื่อใกล้เวลาประมาณ 9:30 นครับม็อบประชาธิปัตย์ก็ได้ถอนตัวออกจากสำนักงานเขตดินแดงเนื่องโดยทางสำนักงานเนี่ยยุติการลงคะแนนแล้วและทำให้ประชาชนที่ต้องการการเลือกตั้งเดินเท้ามายังสำนักงานเขตดินแดงเพื่อประท้วงขอใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครับซึ่งต่างคนต่างชูบัตรประชาชนแสดงสิทธิของพวกเขาที่จะใช้ในวันนี้ครับและเมื่อประชาชนเดินทางมาถึงก็ได้บุกเข้ามายังสำนักงานเขตดินแดงเพื่อเรียกร้องให้จัดการเลือกตั้งและประท้วงให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตดินแดงลาออกครับหากไม่ยอมจัดการเลือกตั้งเมื่อผู้อำนวยการเขตออกมาพบกับประชาชนที่มาประท้วงก็ได้มีการชี้แจงกับประชาชนถึงเหตุผลที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้พร้อมชี้แจงอาจจะมีการจัดการเลือกตั้งย้อนหลังแต่ทั้งนี้ครับประชาชนที่มาประท้วงก็ยังคงไม่ยอมและประท้วงต่อไปและก็มีการบุกเข้าไปในสำนักงานเขตเพื่อป้องกันเพื่อนำหีบบัตรเลือกตั้งออกมาครับหลังจากการบุกเข้าไปในภายในสำนักงานเขตแล้วได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตั้งโต๊ะรับแจ้งความประชาชนจำนวนมากก็แห่เข้าแจ้งความกันอย่างคับคั่งครับผมและนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่สำนักงานเขตดินแดงตอนนี้นะครับผมมีประชาชนคนนึงที่อยากจะระบายความรู้สึกในฐานะที่เขาไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งได้นะครับคุณป้าครับขอเชิญทางนี้หน่อยครับครับผมคุณป้ารู้สึกยังไงครับที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิ์เสียใจแล้วก็เจ็บใจมากเกิดมาแก่ป่านนี้65แล้วนะไม่เคยเจอแบบนี้เลยทำไมถึงสิทธิ์ของเรามีสิทธิ์น่ะไม่คนมันเท่ากัน1เสียง1สิทธิ์อำมาตย์ทำเกินไปเนี่ยในตอนที่เดินทางมานี่มีเหตุความรุนแรงหรือยังฮะยังนั่งแท็กซี่มาเมื่อก่อนอยู่ที่นี่ตอนนี้ย้ายไปอยู่รามก็จะมาเลือกมาถึงเลือกไม่ได้มันก็เจ็บใจอ่ะเสียเวลานะเสียเวลาเสียค่ารถมาเมื่อเลือกตั้งไม่ได้แล้วคุณป้าทำยังไงต่อไปครับก็ไม่แจ้งความแจ้งความแจ้งแล้วจะไปแจ้งอะไรอ่ะฟ้องกกต.ด้วยทำไมเขาแบบรับลูกกันพอดีเลยนะกกต.เอ่ยเขตเอ่ยผู้ว่าเอ่ยทุกอย่างเลยมันไม่มีความยุติธรรมเลยอยู่ได้ไงใช่ไหมตายเป็นตายเราพวกประชาชนต้องออกมาสู้ตายเป็นตายมันไม่ได้อย่างนี้อยู่ไม่ได้ล่ะกฎหมายบ้านเมืองใช้ไม่ได้เลยเขาทำได้ทุกอย่างไม่ผิดไม่ติดคุกนะขอบคุณมากครับถูกไหมครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับจากประชาชนที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ครับคุณนันทวัฒน์คุณเกศศิริครับ